ภาวนาว่าพุทโธกำหนดไปที่ลมปลายจมูกของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธติดไว้ที่สองช่องจมูกคือ มาทำจิตให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่เราจะเพิ่มอารมณ์สงบสุขให้แก่ใจเราในการเข้ามาถึงพระพุทธศาสนาของเราก็พยายามกำหนดจดอยู่ที่ปลายจมูกที่สองช่องไปตามลมหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทหายใจออกแล้วก็นึกโธจนใจของเราจะสงบได้มากได้น้อยก็เท่าที่เราจะพยายามควบคุมใจของเรา เราฟังธรรมตามหลักสมาธิหลับตาลืมตาให้จิตของเราสงบพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะสบายเยือกเย็นการที่เราได้มีโอกาสได้มาวัดมาฝึกตนมาปฏิบัติตนน้อมนำตนให้เป็นคนมีศีลมีธรรมชื่อว่าสร้างวิมานให้แก่ตัวเองสร้างสวรรค์ให้แก่ตัวเองสร้างนิพพานให้แก่ตัวเองหรือว่าหาทางทำความทุกข์ให้ดับทำความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ใจของเราชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศโลบายที่ฉลาดด้วยอุบายนำออกจากทุกข์ความเสียใจเกิดจากความรักเป็นต้นเหตุรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่รักก็ไม่ทุกข์เพราะใจสบายไม่ต้องห่วงกังวลนั้นเราก็ต้องพยายามทำความศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นทำความศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าให้มากขึ้นทำความเลื่อมใสในพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติได้มรรคผลผู้พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองลอยลัดใจเมื่อเราได้รู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราแล้วใจของเราก็จะได้มีสติมีความสงบระงับใจได้ไม่ปั่นป่วนไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายไม่ดิ้นรนหาทุกข์ใส่ใจเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะจึงเป็นเครื่องค้ำจุนคุ้มครองจิตใจของทุกคนให้เกิดความสุขสบายใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ธรรมะเป็นเงาตามตัวคุณธรรมความดีที่เราได้เข้ามาสร้างสมอบรมเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใจของเรานั้นดับทุกข์คลายกังวลการที่เราเข้ามาศึกษาศีลธรรมถือว่าให้ตัวเองฉลาดให้ตัวเองได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นเข้าใจในหลักคำสอนพระเจ้ามากขึ้นกว่าที่เราไม่เคยมาศึกษาเลยยังน้อยเราก็ฉลาดในเรื่องของศาสนาฉลาดในการให้ทานรักษาศีลฉลาดในการภาวนาที่จะมีอุบายออกจากความวุ่นวายใจเราอยู่บ้านของเรือนเราวุ่นวายใจเหลือเกินมีแต่ปัญหา108,000ประการที่เราจะต้องเก็บเอามาคิดนึกไม่มีเวลาว่างทำไงจะให้ใจสบายได้ทำไงจะให้ใจเป็นสุขได้เราก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อปล่อยละวางจิตที่มันกังวลให้สู่ความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นหนึ่งของใจทำไงจะให้ใจเป็นหนึ่งเราก็ต้องหัดฝึกใจให้สงบใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมให้ใจเข้าออกรู้ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกแค่ตอนนี้เราก็เริ่มมีหลักเกาะในชีวิตทุกข์ยากลำบากใจต่างๆก็ค่อยคลี่คลายหายไปเคยเสียใจเคยวิตกกังวลไอ้ความวิตกกังวลมันก็เกิดสติเก
เกิดสมาธิเกิดปัญญาในการตัดออกไปได้คนใจร้อนคนโกรธง่ายก็กลายเป็นคนโกรธไม่เป็นใจเย็นพอควรเท่านี้เราก็รู้ว่าการแก้ปัญหาหัวใจเริ่มมีมาแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วด้วยการแก้ใจเราเมื่อก่อนแก้ไม่ได้โกรธก็ต้องแสดงออกโกรธเกลียดอะไรมีความทุกข์ทางใจก็ปิดไว้ไม่อยู่ก็ต้องแสดงออกมาเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจและเดือดร้อนทั้งกายใจผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราเพราะเราไม่สามารถจะสงบระงับหัวใจของเราให้เย็นลงได้เพราะเราขาดหลักปัญญาขาดหลักสติขาดหลักสมาธิเข้าไปหยุดลังเหนี่ยวใจของเราให้สงบแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติทำคำสอนพุทธเจ้ามันมีหลักความโกรธที่เคยมีมากมันก็ดับไปด้วยการประพฤติปฏิบัติบ่อยๆครั้งเข้าเหมือนอย่างก็เราโกรธเราก็พุทโธมากขึ้นใจไม่สบายก็พุทโธมากขึ้นพุทโธไม่ต้องมานั่งอย่างเดียวจะทำอะไรเราก็ให้รู้ตัวว่าเราทำอะไรจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ศึกษาใจของเราอยู่เรื่อยดีชั่วมารู้ที่ใจตัวเองก็เข้าใจตัวเองก็ปล่อยวางไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์ใจได้จึงว่ามาวัดแล้วมันได้กำไรความสุขที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ต้องลงทุนด้วยการฝึกประพฤติปฏิบัติจึงจะมีค่ามากจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทำให้บุคคลมีความเจริญทางใจรวยทางใจสวยทางใจมีเสน่ห์ทางใจมีความสุขทางใจเพราะอะไรเพราะใจมันดีใจมันเป็นเทวดาใจงามงามศีลงามธรรมเพราะไม่โกรธการทำความไม่โกรธให้เกิดขึ้นในใจได้นั้นเป็นผู้วิเศษที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าผู้ทำใจได้นี่มีปัญญาเพราะใจของคนเรามันละเอียดอ่อนยากที่จะไปควบคุมใจคนเราเนี่ยเปิดเหมือนลิงมันคิดอยู่ตลอดวันเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มันไม่อยู่สุขแต่จะต้องอาศัยการหลักปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะให้ใจของเราเนี่ยเย็นลงได้เป็นลิงที่ผูกอยู่ได้ไม่สนต่อไปการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราเราต้องทำให้เกิดขึ้นทำให้มันชำนิชำนาญเราจะได้นำเอาไปใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นความเดือดร้อนใจมันมีอยู่ทุกคนถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่ไม่ถูกใจถ้าเขาพูดดีคนที่รักเราพูดดีกับเราตลอดวันเราก็ดีใจแต่ไม่มีคนรักคนไหนที่จะพูดให้เราตรงใจมันก็ไม่ดีบ้างดีบ้างอยู่กันไปนานๆมีแต่เรื่องไม่ถูกใจใหม่ๆมันก็พูดดีให้กันแต่อยู่นานๆคุ้นเคยก็ไม่เกรงใจก็พูดไม่ดีขึ้นมาก็ไม่สบายใจทั้งวันเราก็หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นก็ต้องฝึกใจจะทำการทำงานก็ดีอยู่บ้านก็ดีมันคุ้นเคยกันมากก็แสดงออกมาสิ่งที่ไม่ดีตลอดวันยิ่งก็ยิ่งไม่สบายใจตลอดวันขัดข้องมองใจขัดหูขัดตาอยู่ด้วยเราขัดคนอื่นขัดเราก็ไม่สบายใจเราขัดเขาก็ไม่สบายใจขัดหูเขาขัดคอเขาขัดการกระทำของเขาทักท้วงติงไม่มีความสบายใจทั้งเราทั้งเขาแต่ธรรมะพระพุทธเจ้ามานั่งสมาธินี่เราขัดใจตัวเองสิ่งที่เราจะด่าจะว่าโต้ตอบเราไม่ด่าไม่ว่าเราขัดใจตัวเองด้วยการสงบมันอยากพูดก็ไม่พูดมันอยากด่าก็ไม่ด่ามันอยากเถียงก็ไม่เถียงมันอยากคิดมากเราก็หยุดคิดเสียพุทโธไว้ขัดใจขัดใจตัวเองนี่เรียบร้อยถ้าคนเราไม่ขัดใจตัวเองไม่เรียบร้อยวุ่นวายมากเลยก็เรียกขัดคอคนสนตมูกมาในขัดคอคนอื่นไม่ขาวภรรยาขัดคอสามีไม่ขาวสามีขัดคอภรรยาไม่ขาว
ทำงานทำการขัดขอเพื่อนฝูงที่ทำงานไม่ขาวขัดใจขาวจะเอาอะไรมาขัดเลยต้องเอาศีลสมาธิที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยขัดความเดือดร้อนใจให้มันเย็นลงเนี่ยขัดใจตัวเองแล้วขาวพอขาวเป็นไงมันก็ดีสิเอาไปโชว์ที่ไหนมันก็สวยดีมันก็น่ารักเราพูดขึ้นมาไม่ขัดคอคนเขาชอบเมื่อเราไปคุยกับคนบางคนเนี่ยแม่คุยกับใครไม่ถูกใจถ้าก็คุยคนเลยแต่ที่จริงไอ้คนที่นั่งฟังนั้นไม่เคยคุยอะไรเลยได้แต่เพียงอือตามอย่างเดียวแม่คุยกับใครไม่ถูกใจถ้าก็คนนี้เลยคนนี้พูดดีแต่แท้ไม่ได้คุยหรอกนั่งอือๆ อย่างเดียวไอ้นั่นชอบใจพออยู่ที่บ้านมีแต่คนขัดคอพอคุณก็ไอ้คนอือๆแหมไอ้นี่คุยดีจังเลยแสดงว่าไอ้นั่นรู้ใจเขาเอาแต่นี้ก็ไม่อยากคุยขายอยากคุยกับไอ้คนตามใจไม่ต้องพูดอะไรเพียงอือตามก็ชอบจะตายแหละอันนี้แสดงว่าเขารู้จักการคุยกันเพียงไม่ขัดคอคนอื่นเขาก็คุยกันได้เป็นสุขแต่นี้คนเรามันคุยกันไม่ได้เพราะเอ่ยขึ้นมามันรู้ไส้กันขัดเพงเลยแหมรู้จี้จุดแล้วอย่างกับภรรยาสามีอยู่ด้วยกันจี้จุดกันพวกเอาแล้วโกรธปุบๆมาจุดบกพร่องตรงไหนมันเห็นกันหมดเนี่ยภรรยาก็เห็นจุดบกพร่องสามีก็เห็นจุดบกพร่องภรรยาไอ้ลูกเต้าก็เห็นจุดบกพร่องของพ่อแม่พอจี้จุดมันก็เต้นทันทีเลยตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดกันมันก็เลยขัดใจกันขัดคอเลยไม่ขาวไม่สะอาดไม่สวยไม่ดีใจหัดเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่อยากไปขัดคอใครขัดใจตัวเองดีกว่าคนตอนธรรมะเกิดเนี่ยโอ้โหหัวมันรุนแรงใครพูดอะไรไม่ถูกขวางหมดเนี่ยเหมือนนักศึกษาที่เรียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยหัวจะรุนแรงใครจะบริหารอะไรไม่ถูกหลักขวางหมดเลยขัดหมดจะเอาใจตัวเองเป็นใหญ่เช่นเดียวกับนักธรรมะที่ฝึกใหม่ๆก็พออะไรมันเกิดขึ้นมาก็อยากจะพูดออกไปโดยที่ไม่พิจารณาเลยว่าขัดใจเขาหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่นานๆไปแล้วใจมันก็เย็นพอเรียนจบไปเป็นครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรมันก็มีเหตุมีผลมันก็ไม่อยากจะไปขัดใครรู้ว่าผลการกระทำที่ทำที่แล้วมามันไม่ได้ผลดีอะไรออกมามันมีแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีแต่ศัตรูอันนี้เช่นเดียวกันเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องขัดคอเราไอ้คำพูดที่เรามีอยู่ที่จะพูดออกไปตามใจตัวเองนั่นคือขัดคอคนอื่นเราก็หยุดเสียมหัดพุทโธนั่นจะขัดคอตัวเองขัดใจตัวเองแต่คนเราไม่ชอบขัดใจตัวเองชอบตามใจตัวเองมันก็เลยมีปัญหาร้อยแปดที่ตามมาในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าในท่านไม่ขัดคอใครนะไม่ขัดคอใครท่านอือแต่ว่าสรุปท้ายแล้วท่านให้เหตุผลบุคคลนั้นจนได้ตาสว่างขึ้นมา ท่านไม่ขัดคอโจรมาหาท่านท่านก็ไม่ขัดคอโจรโสเภณีมาหาท่านท่านไม่ขัดคอโสเภณีคนกินเหล้ามาหาท่านท่านก็ไม่ขัดคอคนกินเหล้าเพราะอะไรท่านรู้ว่าคนพวกนี้ไม่ชอบขัดคอตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบขัดใจตัวเองแต่ชอบขัดใจคนอื่นไม่เป็นงานพุทธเจ้าก็เป็นมิตรที่ดีเป็นอาจารย์ที่ดีที่ไม่ขัดคอเสียคล้อยตามไปเพื่อให้เขาได้สติที่หลังเช่นไม่ขัดคอโจรมันก็เลยรักพุทธเจ้าเหมือนกับสามีไม่ขัดคอภรรยาก็รักสามีดีจริงๆสามีไม่ขัดคอภรรยาก็รักสามีดีจริงๆภรรยาดีจริงเพราะไม่ขัดคอพระพุทธเจ้าไม่ขัดคอโจรเป็นไงบอกก็ผมเป็นโจรก็หม่อมฉันเป็นโจรต้องปล้นต้องฆ่าต้องทำบาปทุกอย่างต้องใช้ความหยาบคายหมดพระพุทธเจ้าบอกเธอเป็นโจรก็ค่อยเป็นโจรที่ดีสิโจรที่ดีก็มีนะก็ต้องรักษาสัจจะโจรเธอต้องการอะไรต้องการทรัพย์ใช่ไหมเมื่อเธอปล้นเธอก็เอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวเธอจะไปฆ่าเจ้าของบ้านดิ
ค่าเจ้าของบ้านมันไม่ใช่ทรัพย์นี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเธอจะไปเผาบ้านก็สิให้เขามีบ้านอยู่เธอเอาทรัพย์อย่างเดียวเพราะไม่จำเป็นต้องฆ่าเจ้าของไม่ต้องไปเผาบ้านแล้วเธอไม่ต้องไปฉุดฆ่าลูกเมียเขาให้เดือดร้อนเพราะเธอปรารถนาทรัพย์อย่างเดียวเธอก็เอาทรัพย์เธอนั่นแหละเป็นโจรที่ดีไม่ต่อสู้เจ้าหน้าที่ไม่เบียดเบียนเธอเป็นโจรได้นานจะเป็นโจรดีโจรก็นึกเอ๊กูจะเป็นโจรไม่ฆ่าคนบ้านนี่ทำยังไงก็ไอ้เจ้าของบ้านมันเอาเราก่อนเราก็ต้องฆ่ามันก่อนมันเมื่อมาปล้นกันแล้วมันก็ต้องมีละจุดคบเพลิงอะไรต่ออะไรก็เวียงกันไปกว้างกันมามันก็ต้องไหม้บ้านคนไอ้ลูกเมียไม่ยอมเราก็ต้องฉุดฆ่าคิดแล้วคนเรามันมีคนชั่วทั้งนั้นมันจะเป็นโจรที่ดีไม่ได้คิดเลยพุทธเจ้าท่านบอกให้เป็นโจรที่ดีจึงจะดีก็ถ้าหากว่าจะเป็นโจรที่ดีไม่เป็นมันดีกว่าเป็นคนดีจริงๆไม่ต้องหลบซ่อนเขาพอที่สุดพอฟังธรรมพุทธเจ้าเลยเลิกเป็นโจรไปบวชเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ขัดคอโจรโจรเลยยอมต้องขัดคอโจรที่โจรมันเอาเรื่องเลยโจรเลวอย่างนั้นโจรเลวอย่างนี้พรรณนาเลวคนโจรโจรมันโกรธพุทธเจ้าตายเลยทีนี้เจอพระเป็นศัตรูหมดเลยเนี่ยคนเราถ้าไม่ขัดคอกันก็เป็นมิตรกันแม้แต่เป็นโจรกับพระก็อยู่กันได้เข้ากันได้เป็นโสเภณีต้องบอกว่าเธอเป็นโสเภณีไม่เป็นไรก็เธอเป็นคนเขาสร้างเธอมาอย่างนั้นแล้วเธอก็อย่าไปแย่งสามีเขาสิถามเขาก่อนวันนี้สามีเธอภรรยาเธอห่วงไหมเธอเนาะเธอหลบหลีกภรรยาเธอมาหรือเปล่าฉันเป็นชายโสดอิสระพ่อแม่ไม่หวงสามีไม่ภรรยาไม่ว่าละเธอก็รับที่จะรับนอนกับเขาได้แต่ถ้าภรรยาเขาตามหวงถึงเธออย่าไปทำนะเป็นบาปนะเธอต้องเป็นโสเภณีที่ดีโดยรับผู้ชายที่ไม่มีพันธะอะไรแล้วเธอก็จะเป็นโสเภณีที่ดีโสเภณีก็กูจะเป็นโสเภณีให้ดีได้ยังไงเนาะไอ้ผู้ชายมันก็บอกว่ามันไม่มีเมียทางนั้นเลยแต่แท้จริงใครๆมาก็บอกว่าไม่มีเมียมันก็มีกันทางนั้นมาโกหกเรามันทั้งนี้เราก็ต้องเป็นบาปเพราะเราผิดศีลข้อกาเมสแล้วโอ้อย่างนั้นจะไปเป็นโสเภณีเลยนะก็ต้องบาปอยู่นั่นเองคิดแล้วเลยเลิกดีกว่าบางคนฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันก็มีดีก็คนที่ไม่เป็นโสเภณีเพราะมีปัญญาผลจากที่พุทธเจ้าไม่ขัดขอนั่นเองคล้อยตามโสเภณีจนโสเภณีนั้นเกิดความเมตตาเกิดความเคารพรักพุทธเจ้าว่ามีเมตตาตัวเองจนได้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าใช้วิธีเนี่ยมากมายด้วยการออกอุบายด้วยการสอนคนจะไม่ขัดขอคำถามบอกพุทธเจ้าเป็นคนพุทธเจ้าเป็นคนไม่เป็นคนลุกรับใครเลยพุทธเจ้าเป็นคนทิฏฐิไม่ลุกรับใครไม่ต้อนรับใครจริงไหมพระองค์บอกจริงบอกทำไมพระองค์ยังมีทิฏฐิแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพราหมณ์มหาศาลเจ้าไปดินมาเนี่ยซึ่งอายุมากกับพระองค์พระองค์ก็ไม่ลุกรับนั่งเฉยเขาไหว้เขากราบพระองค์มันไม่สมฐานะผู้น้อยบอกจริงเราไม่ลุกรับใครเลยเพราะเรายังไม่เห็นมีใครมีคุณธรรมที่จะให้เราลุกรับเลยที่จะมีความรู้ที่เป็นผู้สละกิเลสได้เนี่ยเราจะลุกรับสำหรับคนที่มีคุณธรรมเหนือเราเท่านั้นเองแต่เราไม่มองเห็นเลยที่มาก็ทุกคนก็ไม่มีใครมีคุณธรรมแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่รู้อะไรว่างั้นเขายังสั่งสอนอะไรเราไม่ได้เลยก็จริงเนาะเราเข้าใจพุทธเจ้าผิดเป็นพุทธเจ้าเป็นคนรังเกียจใช่ไหมเป็นคนรังเกียจตัดเยอะใหญ่ต่อรูปเสียงกลิ่นรสบอกใช่บอกเราเป็นคนไม่มีเยอะใหญ่กับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราเห็นว่าโทษมันมากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราไปเยอะใหญ่แล้วเราก็มีแต่โทษทุกข์เราจึงตัดออกฆ่าออกทิ้งออกเราไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เราไม่ต้องการที่จะให้มันเป็นทุกข์กับเรา
ในคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่คล้อยตามแต่ก็ให้เหตุผลที่หลังเราอยู่กันด้วยปัญญาสิเราอยู่กันด้วยเหตุผลเราจะดูแลลูกเราสั่งสอนลูกเราพยาธิมีเราให้มีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์คนเราถ้าอยู่กันด้วยอารมณ์แล้วไม่มีความสุขสามีใช้อารมณ์กับภรรยาภรรยาใช้อารมณ์กับสามีใช้อารมณ์กับลูกเต้าเขาเรียกว่าตีงัวกระทบคลาดโบราณเขาว่างั้นไอ้ลูกไอ้ภรรยามาโหสามีไม่รู้จะตีสามีเลยตบลูกตัวเองล้มคว่ำไปเลยโหไอ้ลูกก็เจ็บร้องลุกขึ้นมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มาโหสามีตบลูกประชดสามีสามีก็มาโหภรรยาตีนเตะลูกกระเด็นกระดอนจะเตะภรรยาก็ไม่ที่จะเตะลูกแทนตีลูกแทนเนี่ยเป็นผลกรรมที่เราทำให้ครอบครัวนั้นเป็นผลสะท้อนที่ไม่มีความสุขแล้วผลได้รับมาอะไรลูกก็กลายเป็นคนมีปัญหากระทบกระเทือนประสาทไม่สบายใจคิดมากกับพ่อไม่รักเราแม่ไม่รักเราเราไม่มีความผิดทำไมมาเตะมาตบมาตีหรือเป็นเด็กมันก็คิดสับสนจึงกลายเป็นมีปัญหาในครอบครัวการเรียนการอะไรทิ้งก็ตกไปก็มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุผลในการปกครองแต่ตีงัวกระทบคาดหรือตีไม่ได้ก็ด่าไปชดก็เรียกว่าปิ้งปลาไปชดแมวพวกนั้นหุงข้าวไปชดหมาปิ้งปลาไปชดแมวไอ้แมวตัวนี้มันอยากย่องกินปลากูปิ้งมันกินให้ท้องแตกเลยแมวสบายไปเลยกินปลาคนนั้นผลสุดตัวเองเลยไม่ได้กินปลาเลยปิ้งให้แมวกินหมดเลยเพราะโมโหแมวแมวไม่รู้เรื่องอะไรกินปลาหมดเสียปลาไปไอ้หมามันย่องมากินข้าวโมโหหมาหุงหมาให้หมาหุงข้าวให้หมากินมึงอยากมาขโมยกินเอากินซะให้อิ่มหมดเลยวันนั้นเราไม่ต้องกินหุงข้าวให้หมากินโบราณเขาว่างั้นไม่ดีมันไม่มีเหตุผลตีงัวก็ทดกระทบคาดปิ้งหุงข้าวไปชดหมาปิ้งปลาไปชดแมวเขาเรียกคนไม่ฉลาดคนโง่ทำอะไรแล้วเนี่ยพอไปชนอะไรเขาว่าพอชนอะไรปึ้งโมโหกลับไปชนมาอีกปึ้งหนึ่งบางคนมีนะชนเพื่อนสาวชนโมโหอยากเสื้อชนอีกทีเพราะไม่มีเหตุผลเจ็บแล้วยังชนให้เจ็บอีกตีอะไรไปเจ็บตีซ้ำอีกนี่เราไม่มีธรรมะคือความใจเย็นไม่มีหลักควบคุมใจเราจึงระบายออกไปในทางผิดๆกระทบกระเทือนภายในครอบครัวในสังคมแล้วก็เป็นนิสัยติดไปถึงลูกถึงหลานบางคนไปชดเขาไม่รักกูผูกคอตายดีกว่าเป็นงั้นเลยผูกคอตายโถคนอื่นเขาก็พ้นทุกข์ไปเราก็ตายฟรีไปคนโกรธสามีไปกินยาตายต้องหามไปล้างโรงพยาบาลทางท้องโกรธหน่อยเดียวประชดกินยาตายหมอบอกเอามาทำไมอยากตายปล่อยให้ตายเถอะหมอไม่อยากล้างท้องคือมันไม่มีเหตุผลเรามีข้อบกพร่องไงเราต้องขัดใจเราไม่ใช่ไปแก้ไขคนอื่นขัดใจเราเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องขัดคอใครความโกรธเราขัดไว้ความคิดน้อยเนื้อตามใจเราขัดไว้เราต้องมองเหตุผลว่าเราได้เป็นมนุษย์เนี่ยเราประเสริฐแล้วเรามีอาการ32เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีบริสุทธิ์ประเสริฐแล้วพัฒนาจิตใจให้ดีมันก็มีความสุขเป็นบุญเป็นบารมีไม่ต้องไปน้อยเนื้อตามใจอะไรที่จะไปกระทบกระเทียบคนอื่นให้เดือดร้อนกับครอบครัวเราตัวเราว่าธรรมะเนี่ยทำให้เรามีหลักชีวิตเราพุทโธไปภาวนาไปนะเข้ามันก็มองตัวเองออกเองแล้วก็สามารถหยุดยั้งชั่งใจตัวเองได้ดีทีนี้ก็เย็นกันทั้งครอบครัวเท่านั้นเองธรรมะเราจึงต้องฝึกฝนไงจึงต้องเข้ามาหาทางดับอารมณ์หาทางดับความร้อนใจไม่งั้นแล้วเราก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีทิฏฐิกับครอบครัวเรากับสังคมเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็ขัดใจเรา
ไม่ให้ใครขัดคอเราเราขัดตัวเองซะก่อนแล้วจบสิ้นด้วยความสบายใจเหมือนกับเราคุยกันนั่นแหละไม่ขัดคอแล้วคุยสนุกจังเลยแต่ถ้าวันไหนขัดคอปึ๊กกันไปอารมณ์ที่จะคุยสนุกหมดไม่คุยดีกว่าพอแก้ใจตัวเองไม่ตกพอเข้าใจใช่ไหมโยมนะต่อไปนี้ไม่ขัดใครนะขัดใจตัวเองดีกว่าทำได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยหรือเหมือนเขื่อนหรือเหมือนเขื่อนเข็นคกขึ้นภูเขาเลยไม่ยอมกันเนาะไม่ยอมมันไม่ดีนี่นะถ้าดีแล้วเราจะยอมตามไม่ดีจะยอมกันได้ยังไงไม่ถูกไม่มีเหตุผลเอางั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเนี่ยเราจะยอมได้ไงเป็นงั้นจะมีเหตุผลไม่มีเหตุผลเราก็ทำเป็นคนมีเหตุผลก็เลยกันแล้วทำไม่รู้ทำเป็นโง่ทำเป็นยอมซะมันก็จบเรื่องใช้วิธีนั้นบางทีอาตมาก็นิ่งขวังบางทีบางคนเข้ามาอธิบายให้ทำยังไง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 เรารู้เนี่ยถ้าไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยเราไม่เห็นด้วยหรอกแต่ถ้าเราขัดคอเขาก็ไม่สบายใจและเรื่องนี้ก็ทำไม่ได้เรานั่งฟังดีกว่าเขาก็ฟังเขาก็บรรยายให้ทำยังไงเราก็ฟังจบแล้วก็แล้วกันก็จบกันเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีความรู้สึกยังไงนโยบายของเขาก็นโยบายของเขาเอามานึกเปรียบเทียบว่านี่นะถ้าคนไม่เข้าใจจะขัดกันตายเลยแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ้าวก็นโยบายของเขาก็ดีของเขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยเขาพูดไปก็มาไม่ต้องขัดกันเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นคนเราเนี่ยถึงจะอยู่กันก็ไม่มีความเห็นเหมือนกันหรอกแม้แต่พี่น้องผ่านตามกันมาความรู้สึกความนึกคิดมันก็ไม่ตรงกันแต่เราก็นิ่งเฉยยอมกันถ้ามันปัญหาก็จบไม่ต้องไปขัดกันทุกวันมันก็อยู่กันยังร่มเย็นอันนี้ทำใจนะโยมเนี่ยนักปฏิบัติต้องทำใจทำใจตรงนี้ได้สบายปลดทิฏฐิมานะได้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขถ้ายังไงปรงไม่ตกก็นึกว่าเป็นกรรมก็แล้วกันพระองค์หนึ่งพายเรือกันไปบิณฑบาตพายเรือขัดขอกันมาเอานั้นแล้วพายตีหัวนั้นเป้งเข้าไปทำไมตีหัวผมทำไมผมยังไม่ได้ตีท่านเลยก็มันอยากขัดขอเลยตีหัวเลยกลับไปฟ้องสมภารสมภารบอกเออก็ท่านไปตีเขาก่อนนี่ไม่ได้ตีเลยก็ชาติก่อนท่านตีหัวเขามาก่อนไม่รู้สิชาติก่อนแต่ชาตินี้ไม่ได้ตีพระองค์นี้เลยมันเป็นกรรมชาติก่อนไปตีหัวเขามาก่อนเลยไอ้พระองค์นี้เลยมาตีไม่มีเหตุผลเลยสามีมาด่าภรรยาภรรยาคงไปด่าสามีไว้ก่อนใช่ไหมภรรยาด่าสามีสามีก็ต้องนึกว่าเราเคยด่ากันมาเคยทะเลาะกันมามันคงเป็นคู่สร้างกันมาแบบนี้เนี่ยคงไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกถ้ามาเจอกันชาติหน้าก็ต้องมาด่ากันอีกมันไม่ใช่วันนี้วันเดียวแสดงมันสร้างกรรมกันมานานเพราะเราพงตกเอิบยอมมันยอมให้เขาตีหัวโนดีกว่าที่เราจะตีตอบเขาอีกตีตอบก็เพิ่มพลังกรรมมากขึ้นอีกถ้าหยุดจบกันกรรมอโหสิกรรมเขาด่าเราแล้วไม่ด่าตอบอโหสิกรรมเขาตีเราแล้วไม่ตีตอบอโหสิกรรมหมดกรรมกันชาตินี้ไม่มีชาติหน้าต่อไปแต่ถ้าเราไม่ยอมมีกรรมกันเรื่อยโต้ตอบกันเรื่อยมึงด่ากูกูด่ามึงมึงตีกูกูตีมึงไม่มีวันสิ้นสุดไปที่ไหนก็ต้องเจอคู่วิวาทกันตลอดไม่เจอสงบ เพราะเราไม่มีเหตุผลตัวเราไม่สามารถขัดใจตัวเองได้ก็เลยมีทุกข์กันอย่างนี้การที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเราก็ต้องการมาขัดใจขัดเกลากิเลสในหัวใจให้เบาบางเพื่อจะเกิดความสุขสงบอันที่แท้จริงที่มีในอารมณ์เราถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เข้ามาแล้วกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมนะกลับมาแหมว่าจะทำให้ใจเย็นไปถึงบ้านร้อนเหมือนเดิมอีกแล้วก
ี่ครั้งกี่ครั้งก็เราขัดใจเราไม่ได้ทุกทีเราขัดใจคนอื่นทุกทีเราก็ต้องลงเอยที่เราทั้งหมดเหตุอยู่ที่เราทั้งหมดผลก็อยู่ที่เราเป็นงั้นหรือเปล่าโยมชาวบ้านเป็นงั้นหรือเปล่าตีงัวก็ทบคาดหรือเปล่าพอคนหนึ่งไถนาคลาดมันไม่ดีตีตะงัวเนี่ยแต่จริงคลาดไม่ดีไม่คลาดมันคลาดไม่ดีคลาดแล้วหญ้าไม่ติดกันเลยโมโหตีตะงัวงัวก็ไม่รู้ทำไงโดนตีใหญ่ตีเท่าไรคลาดก็ไม่ดีทักทีเป็นงั้นหรือเปล่าโยมชาวบ้านเป็นงั้นหรือเปล่าตีงัวก็ทบคาดหรือเปล่าพอคนหนึ่งไถนาคลาดมันไม่ดีตีตะงัวเนี่ยแต่จริงคลาดไม่ดีไม่คลาดมันคลาดไม่ดีคลาดแล้วหญ้าไม่ติดกันเลยโมโหตีตะงัวงัวก็ไม่รู้ทำไงโดนตีใหญ่ตีเท่าไรคลาดก็ไม่ดีทักทีที่จริงตัวเองน่าจะเป็นนั่งแก้คลาดกลับไปตีงัวก็แล้วตีงัวก็ทบคลาดตายหมดนะโมโหแล้วก็ใส่ลูกใส่คนโน้นคนนี้ไม่ได้ต้องแก้นิสัยใหม่บางคนก็ระบายแล้วไม่ได้ก็เคลี้ยงช่วยเพียงชามปงปังปงปังทุบประตูกระทืบโน้นกระทืบนี่คือทำอะไรไม่ได้ก็ระบายออกที่ตมาไปอยู่อังกฤษนะพวกฝรั่งมันแสดงเป็นละครเวลาโมโหผัวมันเก็บจานไว้เกลี้ยงเลยกลับมาเคลี้ยงหมดเลยเก็บช่วยชามมากองไว้มึงหมากูจะเคลี้ยงแตกหมดเรียบร้อยผัวก็ต้องรู้แล้วเมียกูเอาเรื่องเลยหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ทันจานหมดทั้งครัวเคลี้ยงหมดเลยจานแตกละเอียดหมดระบายอารมณ์มันไม่มีทางดับทุกข์พังแล้วเสร็จแล้วก็พอคิดได้ก็ไปซื้อมาใหม่อดีตก็งั้นงี้ไปซื้อมาใหม่อ๋ออีกไม่กี่วันโมโหก็เฟี้ยงหมดอีกเขามันไม่มีสติไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ห้ามใจก็ต้องระบายผิดๆออกมาเรื่อยเป็นงั้นหรือเปล่าโยมที่คนเข้าวัดก็คงจะดีขึ้นเนาะคงจะไม่ไปชดน้นกระแทกนี่อย่างที่เขาว่านะคงจะพุทโธไว้ได้นานๆพุทโธพุทโธไว้เวลาโมโหก็พุทโธพุทโธอะถ้าพุทโธแตกแล้วเอาแล้วขึ้นดันดีแล้วคนนี้พุทโธแตกแล้วคนนี้ระวังให้ดีบางคนโมโหร้ายเนาะโอ้พอเสียงเขียวขึ้นมาแล้วมันเพราะอะไรเพราะทำใจยากต้องฝึกกันมากๆการเข้าวัดก็เป็นการแก้ใจของเราเป็นการแก้ปัญหาเป็นการปลูกฝังจิตใจของเราให้เจริญให้เกิดขึ้นในทางธรรมธรรมะคือความไม่ติดไม่ยึดธรรมะคือการปล่อยวางธรรมะเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะเกิดความสบายใจคนเราถ้าติดถ้ายึดแล้วก็เหมือนคนเป็นหนี้เป็นหนี้มากดอกมากก็ทุกข์มากกังวลมากคนที่มีธรรมะก็เหมือนคนปลดหนี้ปลดทุกข์ออกจากใจตัวเองไม่เป็นหนี้ไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจึงต้องแสวงหาความพ้นหนี้ความไม่มีหนี้ก็คือการแสวงหาธรรมะคือทำใจของเราให้สงบเย็นก็เป็นผู้ที่ปลดหนี้สินออกจากตัวเองก็คือการไม่มีหนี้ทางใจ หรือเปรียบอีกทางหนึ่งก็คือธรรมะผู้ที่เข้ามาฝึกใจผู้ที่เข้ามาหาธรรมะคือมาปฏิบัติก็เหมือนกับคนไข้เข้าสู่โรงพยาบาลคนเข้าสู่โรงพยาบาลก็ต้องอาศัยหมออาศัยพยาบาลอาศัยผู้เข้าใจผู้เป็นหมอย่อมวิจัยโรคนั้นได้ตรงตามหลักของวิชาการ
ถ้าหมอที่ผ่านประสบการณ์คนไข้มามากมายก็จะรู้ว่าคนไข้นี้เป็นโรคอะไรหลักที่หมอจะรักษาคนไข้ได้ก็ต้องมีการประสบการณ์มีเครื่องตรวจหมอจะตรวจจากอาการคนไข้ด้วยการวัดความดันว่าความดันของคนไข้นั้นสูงหรือต่ำท่านจะรักษาอย่างใดดีถ้าความคนไข้นั้นความดันสูงหมอก็รู้ว่าคนไข้มีความดันสูงมีโรคอะไรแทรกซ้อนหรือมีอันตรายอย่างไรหรือคนไข้มีความดันต่ำหมอก็รู้ว่าคนไข้มีความดันต่ำนี้จะรักษาอย่างไรหรือว่าคนไข้นี้มีความดันปกติหมอก็เช็คในความเป็นปกติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหมอไม่สามารถจะยั่งถึงโรคได้หมอก็ใช้กรวดระบบเทพจรหรือวัดระบบหัวใจนี่เต้นอย่างไรเต้นแรงหรือเต้นค่อยหัวใจมีลักษณะอย่างไรหมอก็ย่อมทราบเรื่องหัวใจของคนไข้ว่าคนไข้นี้มีระบบหัวใจเต้นอย่างไรก็จะรู้ว่าคนไข้นี้เป็นโรคไปอย่างใดถ้าหมอยังไม่หาสาเหตุโรคของคนไข้ไม่ได้หมอก็ใช้เอ็กซเรย์เข้าไปสู่ในร่างกายของคนไข้กรรมวิธีในการเอ็กซเรย์เนี่ยฉายแสงเอ็กซเรย์อย่างนี้ก็ทำให้มองเห็นว่าโรคในกายคนไข้นั้นมีโรคอะไรจะเป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคตับโรคปอดโรคลำไส้โรคกระดูกอะไรพิการหมอก็ย่อมมองเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหมอก็วางยาถูกเพราะรู้ว่าคนไข้นี่มีระบบความดันอย่างไรมีระบบหัวใจอย่างไรความหมุนเวียนของเลือดดำเลือดขาวเลือดแดงอย่างไรก็รู้ว่าคนไข้นี่ขาดอะไรมากด้วยอะไรเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็เข้าใจในเหตุสมุฏฐานของโรคคนไข้หมอก็จะวางยาถ้าให้ยาได้ก็ให้ยาถ้าให้ไม่ได้ก็ฉีดยาถ้าฉีดยาไม่อยู่ก็ผ่าตัดก็จะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งบางทีโรคบางทีก็กายบำบัดก็หายบางทีกายบำบัดไม่หายต้องใช้วิธีรักษาด้วยยุกยาอันนี้เนี่ยการที่หมอได้รู้จักโรคคนไข้ทุกวิธีทางที่ตนเองประสบการณ์โรคต่างๆมาก็ทำให้มีความชำนิชำนาญในการวางยาให้ถูกต้องคนไข้ก็หายออกมาจากโรงพยาบาลกันส่วนมากที่ไม่หายก็เป็นเรื่องของสุดวิสัยของยุกยาของหมอแต่คนไข้คนหมอทุกคนต้องเข้าใจวิจัยโรคคนไข้นั้นได้ถูกต้องส่วนมาก 95% ที่จะผิดพลาดนั้นก็เพียง 5%เพราะหมอนั้นมีเครื่องมือที่จะจับโรคที่จะตรวจโรคให้ตรงตามหลักวิชาการได้จึงให้ยาถูกจึงเข้าใจคนไข้ ถ้าเป็นหมอหูก็ตรวจหูรู้หมอตาก็ตรวจตารู้หมอฟันก็ตรวจฟันรู้หมอเช็คร่างกายก็รู้เรื่องร่างกายหมอเด็กก็เก่งในเรื่องเด็กหมอผู้ใหญ่ก็เก่งในเรื่องผู้ใหญ่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าหมอก็ให้ยาถูกธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี้ไม่ต่างกับหมอยาการที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นยาขนานใหญ่เป็นหม้อยาขนานใหญ่ขนานเอกที่โรคทุกชนิดกินแล้วหายโรคฟุ้งซ่านโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคหวาดระแวงโรคเป็นทุกข์กังวลโรคทำให้ดีใจเสียใจไม่เป็นปกติโรคเป็นทุกข์มากความกังวลถ้ามีทุกข์จะเป็นเรื่องความรักความชังอะไรปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวพอมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยกินยาหม้อใหญ่กินเข้าไปเถอะถูกทุกโรคยาธรรมะนี่เป็นยาหม้อใหญ่มาโรงพยาบาลใครเข้าไปก็หายทุกโรค
ถ้าไม่เป็นไม่มากก็หายทุกโรคกลับออกมาโรงพยาบาลใหญ่ก็ยิ่งมีหมอเก่งมากเท่านั้นยิ่งมียามากเท่านั้นยิ่งหายโรคได้เท่านั้นฉะนั้นธรรมะนี่เป็นยาหม้อใหญ่ใครเป็นหมอที่จะตรวจเราได้เมื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเป็นหมอเอกธรรมะนี่เป็นยาชั้นเอกตอนนี้ใครเป็นหมอก็พระสงฆ์ก็เป็นหมอผู้ตรวจโรคแล้ววิชานี้ถ่ายทอดมาใครถ่ายทอดมาผู้ปฏิบัติพวกเราก็เป็นหมอของตัวเองเข้ามาวัดเนี่ยเรามาเช็คโรคของเราเรามานั่งสมาธิเนี่ยมาปฏิบัติธรรมพอใจสงบเนี่ยเราก็เช็คใจของเราเป็นอย่างไรตอนใจตอนนี้เรามันกำลังคิดเรื่องอะไรตอนนี้เรากำลังกังวลเรื่องอะไรตอนนี้เรายังเป็นยังตัดใจไม่ได้เพราะมีอะไรที่เราทุกข์นี่ทุกข์เพราะเรื่องอะไรอ๋อเรื่องเล็กน้อยแต่เราหยุดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้รู้ว่าเราก็เป็นผู้ตรวจเช็คหัวใจของเราเองเช็คระบบหัวใจของเราว่าระบบหัวใจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรปกติไหมโอ้ไม่ปกติเพราะอะไรเพราะได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบใจได้ยินเสียงไม่ชอบใจแล้วก็โอ้นี่จิตของเรามันเป็นโรคชนิดนี้หรือเราไปติดในสิ่งใดติดในรูปก็ดีติดในเสียงก็ดีติดในรสก็ดีติดในกลิ่นก็ดีเราไปติดไปยึดอะไรจึงเป็นทุกข์จึงละไม่ออกลงไม่ได้อ๋อเราไปติดในรูปหรือในเสียงเมื่อเป็นที่นี้เราก็เช็คหัวใจของเราอ๋อใจของเรายังไม่สม่ำเสมอยังกังวลอยู่ยังเป็นสัญญายังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ยังไม่ยอมอภัยยังไม่ยอมละเราก็เช็คตัวของเราว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใจเรายังไม่สงบเรามีความโกรธแค่ไหนโกรธมากเป็นทุกข์มากไหมโอ้เวลาละความโกรธได้สบายไหมสบายโอ้ที่ละได้นั่นเหมือนกินเป็นธรรมะเป็นยาหม้อใหญ่ถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเราปฏิบัติทำไงดีเราก็ต้องตรวจโรคของเราทุกวันเป็นหมอหัวใจของเราทุกวันพยายามรู้ใจของเรารู้ใจคิดอะไรนึกอะไรเป็นทุกข์เป็นสุขพยายามวนเวียนอยู่กับความรู้สึกของเรามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราจะเป็นผู้ตรวจหัวใจตัวเองเช็คหัวใจตัวเองเช็คระบบเทพจรตัวเองว่าสม่ำเสมอร้อนหนาวอย่างไรเป็นทุกข์กังวลอย่างไรเมื่อเข้าไปตรวจไปบ่อยทุกวันทุกเวลามันก็เริ่มคลำโรคถูกต้องสามารถจะรักษาได้หายเพราะโรคมันอยู่ที่ความคิดนึกโรคอยู่ที่ความกังวลโรคอยู่ที่การยึดติดไม่ปล่อยไม่ละไม่วางเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นหมอส่วนตัวหมอส่วนองค์ของเราเราก็เช็คความรู้สึกของเราเรื่อยภาวนาไปทำใจสงบมากขึ้นโลกก็ค่อยคิดมากก็หายไปคิดมากก็หายไปเรื่องที่หลายๆก็กลายเป็นดีปรับระบบหัวใจได้หมดตัดละกังวลไม่มีอะไรที่ติดค้างหัวใจมันก็สบายคนนี้นอนไม่หลับก็นอนหลับกินไม่ได้ก็กินได้เป็นทุกข์ก็หมดเป็นทุกข์ก็หมดทุกข์กังวลก็หมดกังวลเพราะกินยาหม้อใหญ่ยาธรรมะยาศีลยาทานยาภาวนาเนี่ยยิ่งภาวนามากเท่าไหร่ก็ไปทำลายล้างเชื้อโรคมากเท่านั้นไอ้เชื้อความโกรธเชื้อความอิจฉาริษยาเชื้อความเป็นทุกข์กังวลความยึดความติดมากๆขึ้นมันก็ถูกธรรมะทำลายเพราะเห็นโลกแล้วก็วางยาถูกสมาธิเป็นตัวยาที่วางถูกตรงหัวใจคนวุ่นวายคนวุ่นวายต้องให้สงบคนขี้โกรธต้องให้มีสติเจริญเมตตาคนมีความโลภตณีในลูกตณีในหลานตณีในบ้านในเรือนห่วงติดยึดก็สละให้หมดสละอะไรก็พยายามว่ามาคนเดียวไปคนเดียวกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ก็พยายามสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้เข้าไปถึงความสงบได้ยาหม้อใหญ่ก็ไปทลายโรคหมดพอโรคหายก็สบายเนี่ย
โสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์ถูกกินยาหม้อใหญ่ทำลายโลกหมดท่านก็มีสุขไม่มีทุกข์ทั้งที่มีทุกข์ก็หมดทุกข์ไปนี่แหละเราเป็นหมอหัวใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเล็งยานให้พวกเราเนี่ยเป็นหมอหัวใจธรรมะเป็นยาแก้โรคเป็นยาหม้อใหญ่ใครกินแล้วหมดโรคทุกชนิดโรคทุกโรคโศกโรคภัยโรควิตกกังวลโรคน้อยเนื้อเสียใจทำอะไรไม่ได้ใจขอหดเดียวภาวนาไปภาวนาใจจิตใจก็เบิกบานเป็นสุขสงบโรคภัยไข้เจ็บก็หายดังปลิดทิ้งเพราะเราเข้าถึงธรรมฉะนั้นเราก็ต้องรู้ของเราเองหมอก็ต้องรู้โรคของคนไข้ว่าโรคคนไข้นี่มีโรคอะไรด้วยวิธีจะรักษาอย่างไรจะวัดความดันอย่างไรจะวัดระบบหัวใจอย่างใดจะวางยาขนาดไหนจะเอ็กซเรย์อย่างใดหรือจะผ่าตัดอย่างใดหมอก็ต้องเข้าใจวิจัยโรคถูกก็รักษาโรคนั้นหายอย่างบางทีผ่าตัด7วันหายแล้วเนี่ยไม่หลังเหลือโรคบางอย่างกินยาเป็นปีๆไม่หายเพราะวิจัยโรคไม่ออกเรามาเข้าวัด7วันสบายใจแล้วเนี่ยหรือเรามาเข้าวัด3เดือนสบายใจแล้วเนี่ยเรามาเข้าวัดปีหนึ่งสบายใจแล้วหรือเรามาเข้าวัดวันเดียวสบายใจไปตั้งเยอะนั่นกินยาหนเดียวกลับหายเลยเนี่ยแสดงว่าถูกโรคเป็นยาหม้อใหญ่ทำให้ใจสงบกินปุ๊บหายปั๊บโอ้ใจสบายเมื่อตอนอยู่บ้านวุ่นวายเหลือเกินพอมาวัดมันดับไปหมดทุกอย่างมันตัดละไปหมดไม่มีอะไรยึดติดเลยนั่นแหละถูกโลกเลยพอเรารู้หัวใจของเราไม่สงบจะต้องทำอย่างไร นี่ระบบหัวใจคนเราก็ไม่ต่างอะไรกันทางหมอเขาก็ต้องเรียนรู้หัวใจเรียนรู้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราก็ต้องเรียนตัวเราว่าทุกข์มันเกิดจากใจเราเพราะเราปรุงไม่ตกเรายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเรายึดว่านี่เป็นของเราเป็นลูกเราหลานเราบ้านเมืองเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ติดยึดจนปรุงใจไม่ตกพออะไรไม่สมใจเราก็เป็นทุกข์กังวลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเรามีธรรมะดื่มธรรมะเข้าไปกินธรรมะเข้าไปปฏิบัติภาวนาเข้าไปมันก็ค่อยเสื่อมคลายจากความยึดติดกลายเป็นการแก้ปัญหาหัวใจได้ตกธรรมะเป็นยารักษาหัวใจเป็นยาแก้ปัญหาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ก็ได้หมดมันจะปรับระบบความทุกข์ต่างๆให้มันสิ้นไปหมดไปเหมือนกับหมอรักษาโรคตรงโรคเพราะเห็นโรคและวางยาถูกเมื่อเรารู้ว่าใจเราเป็นอย่างไรเราก็สามารถจะรักษาความรู้สึกของเราให้ดีขึ้นมาได้มันทุกข์ตรงไหนเราก็แก้ทุกข์ตรงนั้นกังวลตรงไหนก็ไปแก้ความกังวลตรงนั้นมันไม่พอใจตรงไหนก็ไปหยุดไปคิดตรงนั้นไปตั้งสติพิจารณาตรงนั้นหาเหตุหาผลตรงนั้นมันก็ตัดไปได้เองก็เรียกว่าสาวหาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ความคิดนึกของเราได้อย่างวันนี้ญาติโยมมาก็เหมือนเข้ามารักษาใจมาปฏิบัติธรรมก็ทำให้เรานั้นเกิดความเจริญในพระศาสนามากขึ้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสเบิกบานเมื่อกลับไปบ้านเราก็นำวิธีการอันนี้ไปปฏิบัติไปรู้หัวใจตัวเองไปรู้เท่าทันอารมณ์ของเราก็เป็นเครื่องควบคุมสติของเราให้ดีได้ธรรมะแก้ปัญหาอย่างนั้นต้องแก้ด้วยตัวเองต้องรักษาด้วยตัวเองแล้วจึงจะเข้าใจจึงจะรักษาให้โรคนั้นหายแต่โรคภายนอกต้องอาศัยหมอยาที่มีความรู้แต่โรคของความโกรธโลภหลงนั้นต้องอาศัยธรรมะภาวนาให้มากขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นตั้งสติให้มากขึ้นก็จะดับโรคนั้นได้จะทำให้จิตใจนั้นปล่อยวางว่างสงบเป็นสุขเพราะเราเป็นผู้รักษาใจเราพอเข้าใจไหมโยม
พอเข้าใจไหมฮะธรรมะตรงกับหมอไหมเป็นโรคทุกคนไหมโอ้คนมีลูกล้านมากในโลกเยอะนะคนมีสมบัติมากในโลกมากคนมีห่วงมากกับโลกมากโลกไล่ไม่ออกโลกผ่าตัดไม่ได้ซะด้วยสินะโลกหลังเลือหลังเนื้อชอบหลังยาขาดไม่ได้ติดจะได้เอาโลกนี้เราก็ไม่อยากให้โลกนี้หายซะด้วยอยากจะอยู่กับโลกพอเสียดายโลกอยู่กลายเป็นงั้นไปไม่ยอมผ่าตัดตัวแล้วนะทุกข์ก็ยอมทนเรียกว่าเราทุกข์ก็ยอมทนขอให้ทุกข์อย่างนี้เถอะมันเป็นงั้นไปจะทิ้งก็เสียดายเพราะมันยังเป็นที่พอใจอยู่จะเรียกว่ารักษาโลกไม่ใช่รักษาด้วยยาโยมรักษาให้โลกมันอยู่เป็นงั้นนะรักษาให้โลกมันอยู่ผ่าตัดแค่เสียดายถึงแล้วเหมือนสามีเมียแม่น้อยเนี่ยใช่ไหมสามีเมียน้อยจะยาขาดจะสามีก็เสียดายลูกอย่างไรก็ตัดขาดไม่ได้ทั้งที่มันทุกข์แทบตายเลยก็ต้องอยู่กันไปจะยาก็ไม่ได้ก็เรียกเสียดายโลกผ่าตัดไม่ออกร้อยโลกร้อยแปดจำพวกโลกหมดในกายคนเราเนี่ยเป็นโลกทุกส่วนถ้ามันจะเป็นโลกโลกหูโลกตาโลกผิวหนังโลกทุกอย่างอะโลกภายในกายนี่เขาเรียกว่าโลกร้อยแปดร้อยโลกลมโลกปีโลกคืดโลกขอบโลกทุกอย่างเขาเรียกว่าโลกร้อยแปดยาที่จะรักษาโลกก็ต้องใช้ยาเยอะระยงผลิตเท่าไรก็ไม่พอที่จะรักษาโลกตั้งที่โลกก็มากยาก็มากเขาเรียกว่าโลกร้อยแปดจำพวกหมอก็เรียนกันไม่จบรักษากันไม่จบคนมากก็โรคมากยามากก็โรคมากก็เรียกว่าโรคร้อยแปดแต่พอเห็นโรคปุ๊บแล้วก็สมัยนี้หมอเขาเก่งเขามีกล้องจุลทรรศน์จับโรคได้รู้จักตัวโรคเล็กตัวโรคน้อยแม้แต่จุลินทรีย์เนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักโรคแต่พอรุ่นหลังก็ไม่เคยรู้จักพวกเดรัจฉีผู้นั้นทำสมาธิรู้จักจุลินทรีย์แต่รุ่นใหม่นี่เพิ่งจะมาค้นคว้าพบจุลินทรีย์พวกไวรัสพวกอะไรเนี่ยแต่สมัยพุทธเจ้าเขาค้นคว้าได้หมดแล้วพวกพุทธเจ้าก็ดีพวกก็หมอก็มาลาพัฒน์ก็ดีรู้จักจุลินทรีย์พวกไวรัสเนี่ยก็รู้จักเมื่อสมัยนั้นคนก็มีความสามารถทั้งหมอแผนปัจจุบันและหมอธรรมะสมัยนี้คนก็เก่งวิวัฒนาการรักษาโรคได้เก่งแต่ก็โรคมันก็เก่งกว่าคนใช่ไหมโรคมันเก่งกว่าคนอีกใครเป็นโรคปอดสมัยก่อนเตรียมต่อโรงไว้ได้โรคปอดสมัยนี้โรคปอดเรื่องเล็กเอาหมาใหม่โรคมะเร็งเป็นมะเร็งเตรียมต่อโรงไว้ได้ยันนี้มะเร็งก็เริ่มคนหายาได้แต่นี่มาโรคใหม่โรคเอดส์กันนี่เอาโรคเอดส์เคียงต่อโรคไม่ได้โรคร้อยแปดโรคมันเหนือหมอก็พยายามเหนือโรคเหนือยาเหนือโรคก็ไม่สิ้นสุดพวกนี้มันก็ตามมาทำให้คนเราเนี่ยต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ็บไม่จบสิ้นคนเราก็ต้องอยู่ในอำนาจของโรคที่สุดเราแพ้มันหมอก็แพ้หมอเก่งไงหมอก็ยอมแพ้เหมือนกันยอมเข้าโรงเหมือนกันหมอก็กลัวโรคเหมือนกันแต่อยู่ก็ต้องสู้กันไปแต่ธรรมะเนี่ยก็เป็นหมอเป็นยาหม้อใหญ่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้ตรวจโรคกิเลสเขาเรียกกิเลสเนี่ยเป็นตัวโรคร้อยแปดกิเลสร้อยแปดเนี่ยกิเลสตันพันห้าตันหาร้อยแปดโอ้โหหมอก็กลัวเหมือนกันกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอยู่ในตัวเราเนี่ยโลกเต็มมาเลยโยมใช่ไหมคนเรานี่โลกเต็มเลยกิเลสพันห้าตัณหาอีกร้อยแปดในโลกหม้อโห
สารพัดโรคเลยตั้งแต่หัวยันเท้านี่เต็มหมดด้วยโรคถ้าเราปล่อยให้มันมากขึ้นนะมันเอาเราตายเลยผูกคอตายกินยาตายฆ่ากันตายเผาบ้านปล้นบ้านปล้นเมืองโรค108จำพวกกิเลส1500ตัณหา108มีจากคนใดมันก็รบราฆ่าหวานเบียดเบียนกันด่าเย็นด่าเช้านี่โลกมันมากใช่ไหมกิเลส1500ตัณหา108ความอยากที่ทำให้คนอยากเบียดเบียนกันกิเลสที่ทำให้คนเป็นทุกข์มากเร่าร้อนใจมากตัณหาทำให้คนอยากได้ทะเยอทะยานเบียดเบียนกัน1508แต่ว่าวิธีรักษาโรคของพุทธเจ้ามี40อย่างแต่ตรวจโรคจริงๆนั้นใช้ตัวสติกับปัญญาตรวจโรคใช้2อย่างใช้ญาณทัศนวิสุทธิใช้ตรวจโรคก็คือมีสติกับปัญญาทำสมาธิเกิดแล้วก็มีสติกับปัญญาเคยดูว่าเราจะโกรธจะโลภจะหลงจะรักจะชังจะทุกข์ตรงหัวใจเคยดูโลกของเราดูตรงหัวใจอย่างเดียวตรวจไม่ยากใช่ไหมรักษาโรคมันรักษาโรคเราเนี่ยตรวจตรงหัวใจอย่างเดียวไม่ต้องเช็คตรงไหนเลยแต่ถ้าหมอโรงพยาบาลต้องจับเทพจรต้องวัดระบบหัวใจต้องเอ็กซเรย์ต้องให้แลบลิ้นดูแหกตาดูเลยบางทีตรวจหมดอวัยวะร่างกายภายในภายนอกเช็คหมดเลยครับโหกว่าจะหาโรคได้แต่โลกของธรรมะเนี่ยเช็คตรงหัวใจอย่างเดียวเป็นเจอทันทีใครๆก็ตรวจได้ทุกคนถ้ามีสมาธิกับสติปัญญาเช็คตรงหัวใจเลยโอ้ไอ้โรคร้ายแสอยู่ตรงนี้เองขี้โกรธนี่โรคร้ายหลงคอยห่วงเขาอย่างเดียวคอยเป็นทุกข์เป็นห่วงเขาอย่างเดียวใครจะกลัวเขาจะเป็นทุกข์คอยรับทุกข์เขาอย่างเดียวใครจะเป็นอะไรโอ้ยเป็นห่วงเขาอย่างเดียวทุกคนเดียวนั่นหลงเช็คตรงหัวใจอย่างเดียวนะตัวหลงตัวโลภโอ้ยแก่ทำไม่ได้ก็อยากจะทำแหมนี่นะฉันทำได้จะทำให้หมดเลยแล้วก็ทำให้เขาหมดเลยเช็คตรงหัวใจตัวเดียวเช็คแล้วเห็นโลกหมดเลยใช่ไหมทำไงล่ะยา40ขนาดกินเข้าไปสมถะทำให้โลกสงบวิปัสสนาขุดถอนรากถอนโคนผ่าตัดเลยวิปัสสนานี่พิจารณาผ่าตัดเลยอันไหนไม่ดีออกไปความโกรธออกไปพอโกรธปุ๊บตัดโกรธออกไม่เอาไม่ยินดีกับมันความโกรธดับพอโลกจะอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่ห่วงกังวลตัดความโลภออกไปจะไปห่วงเขาทั้งหมดทั้งใครๆจะเป็นไงฉันก็คอยไปสืบเสาะอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะทุกข์จะสุขไงแล้วก็เกิดขึ้นก็ตัดทันทีทำเฉยเสียทำเชื่อกรรมเสียวางเป็นกลางเสียก็ตัดโรคออกจากหัวใจทันทีการปวดตรวจโรครักษาโรคกิเลส1500ตัณหา108เช็คตรงหัวใจใช่ไหมไม่ต้องเอ็กซเรย์เลยถ้าเอ็กซเรย์ยิ่งเก่งใหญ่ถ้าเราเรามียานไปดูรู้ภายในยิ่งเก่งใหญ่ยิ่งรักษาโรคให้หายเร็วใหญ่ถ้ามีสมาธิมากขึ้นกรรมฐาน40ถ้าโกรธต้องเจริญเมตตาให้สงสารหัวใจตัวเองให้มากขึ้นถ้าโลภต้องเสียสละถ้าโลภต้องเสียสละถ้าหลงต้องเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนพุทโธพุทโธให้มีสติอยู่เรื่อยการหลงได้กรรมฐาน40วิธียามี40กว่าหม้อโยมนะแต่กิเลสต้อง1500ตัณหาทั้ง108แต่ยาพุทธเจ้าวิเศษหม้อเดียวคุมได้หมดแต่ไม่มีไม่เอายาหม้ออื่นเอาแค่อนาปานุสติแค่รู้ลมหายใจพิจารณาขันธ์5เท่านี้เป็นยาหม้อใหญ่สามารถจะรักษาโรคกิเลสตัณหากิเลส1500ตัณหา108สมัยพุทธเจ้าให้ภาวนานิดเดียวโรคหายตายหมดเลยแต่ทางโลกนี่โอ้โหโรคก็ต้องมากยาก็ต้องมากมันสู้กันหน้าดูเลยหมอก็ต้องมากเช็คไปทั่วหมดยังไม่หาโรคบางคนนี่
เช็ดปีหนึ่งแล้วไม่เห็นโรคนะโยมพอปีที่สองโผล่มาแล้วมะเร็งโอ้โหตายเลยหมอบอกขั้นที่สามแล้วเสร็จไม่รอดเลยโยมหมอบอกขั้นที่สามแต่ถ้ารู้ถ้าเริ่มต้นนะถ้าเช็ดปีแรกเห็นปุ๊บรักษาได้ไม่รอถึงขั้นที่สามที่สี่แต่เราก็เหมือนกันเราเข้าวัดเนี่ยเรารู้นิสัยเราตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเรานี่เป็นคนอย่างไรเราเช็คเรารู้เลยเรานี่มีนิสัยยังไงแค่ขี้ช้าก็ให้ระวังให้ดีตัวนี้เป็นทุกข์มากขี้โกรธเนาะตัวนี้เราจะต้องแก้ให้ได้ใจอย่างนี้อยู่กับใครไม่ได้ขี้บ่นจู้จี้วิตกจริตเงี้ยเราก็แก้อารมณ์ของเราโอ้เรารู้แล้วว่าโรคเราเป็นงี้เรารักษาของเราทุกวันเช็คตรงหัวใจรักษาตรงเอากรรมฐานมาเป็นยาแก้โรคก็สามารถจะหาได้สามารถจะฆ่าโรคตายได้การที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเรามากินยาหม้อใหญ่กินยังไงก็ถูกหมดแหละเหมือนกับเราเข้าโรงพยาบาลนะเราก็อาศัยว่าหมอมีเครื่องมือดีก็คงจะรู้จักโรคเราดีแต่มาวัดนี่ตัวเรารู้ดีเพราะเรารู้ดีมันเป็นโรคอะไรใช่ไหมหรือไม่รู้แต่พอภาวนาแล้วก็รู้